สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเลนจะอบไก่นะคะมาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะต้องรีบทำนะคะแล้วก็วิลเลียมหลับนะคะก็เลยแบบว่าต้องรีบทำนะคะนี่ค่ะไม่งั้นก็ไม่ได้ทานนะคะเดี๋ยวตามเลนมาเลยนะคะว่าจะทำนานไหมนะคะจะน่าอร่อยหรือเปล่านะคะมาลุ้นพร้อมกันนะคะอันดับแรกนะคะก็มาปรุงนะคะเลนจะใช้เนยค่ะวันนี้จะใช้น้ำผึ้งนะคะยังไม่เปิดตามความหวานที่ต้องการเอานะคะแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะนะคะมิกเฮิร์บก็จะมีชาญบาซิลก็คือกะเพรามาจูรามแล้วก็ออริกาโนนะคะนี่ค่ะก็มิกซ์นะคะลินใส่น้ำมันมะกอกไปนะคะแล้วลินอยากให้คือแบบว่าอยากให้มันมีสีสวยลินจะใส่ขมิ้นลงไปนะคะถ้าเกิดไม่ใส่ขมิ้นมันก็จะสีแบบสีเกลี่ยๆนะคะแต่ถ้าเกิดใส่ขมิ้นลงไปมันก็จะได้ออกเหลืองสวยๆประมาณนี้นะคะนี้นะคะเลนก็จะใช้กระเทียมทั้งหัวเลยนะคะก็มะนาวลูกนึงค่ะเขาเรียกอะไรนะเลมอนลูกนึงกระเทียมนะคะที่ปอกไว้ยัดใส่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีช่องตรงนี้นะคะตรงนี้ฉีกตรงตูดตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยยัดเครื่องปรุงที่เราผสมลงไปนะคะตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะตอนนี้ลินนึ่งข้าวเหนียวดำจะกินกับส้มตำต้องรีบทำก็จะเป็นรูแบบนี้นะคะไว้ใส่เครื่องปรุงเนาะไม่ไว้ใส่ที่ผสมไว้นะคะนะคะประมาณนี้นะคะใส่ฝั่งนี้ด้วยลินใช้แบบนี้นะคะลินไม่ได้ย่างแบบให้เป็นแห้งๆนะคะเดี๋ยวไว้แบบใกล้สุกแล้วรินค่อยแบบรินน้ำออกนะคะก็สูตรใครสูตรมันเนาะแล้วแต่ชอบพรีฮีทนะคะ190องศานะคะเตาอบนะคะนี่ค่ะลืมเดี๋ยวใส่ลืมเลมอนค่ะนี่นะคะก็บีบน้ำมันจะตัดกับรสกับเกลือนะคะให้มันกลมกล่อมแล้วก็ผิวจะกรอบแอบมีเม็ดด้วยค่อยหยิบออกมันจะตัดกับเกลือไม่ให้เค็มมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยัดใส่ตรงตูดนะคะตรงรูตรงนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวลินจะกลับด้านนะคะนี่ลินก็กลับด้านอีกด้านนี้นะคะเมื่อกี้ก็อบครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับด้านนี้นะคะล
ยังไม่รินน้ำออกนะคะรอให้แบบใกล้ๆสุกก่อนนี่ค่ะอบเสร็จก็หน้าตาแบบนี้นะคะกลิ่นหอมมากนะคะมีต่อ EP ต่อไปนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าเครื่องเคียงจะเป็นอะไร